คาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกไปประจำการในหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2567ค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศได้ส่งผลต่อภาคการเกษตรและปัญหาหมอกควันและไฟป่านะคะพบปัญหาการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง10หน่วยทั่วประเทศน้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง5ภูมิภาค70ได้ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจำนวน7หน่วยนะคะจะใช้อากาศยาน30ลำโดยเป็นอากาศยานจากกรมฝนหลวง24ลำและจากกองทัพอากาศมาร่วมด้วยจำนวน6ลำค่ะ